สุดทุกทางแรงกระชากวิญญาณเสี่ยวมี่เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงเร่งถึง100ใน 1.9 วินาทีพร้อมทุบสถิติซีดาน4ประตูที่เร็วที่สุดในโลกหลังจากที่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเสี่ยวมี่บริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของประเทศจีนได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายอย่าง Xiaomi SU7 หรือ Speed Ultra 7ไปแล้วและได้รับการตอบรับอย่างถล่มทลายเนื่องจากเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับความสดใหม่ด้านเทคโนโลยีสมรรถนะที่เหนือชั้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งรวมไปถึงเรื่องของราคาที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับที่รถให้ได้ล่าสุดทางค่ายเหมือนจะเอาจริงด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากเมื่อวันที่29ตุลาคม2024ที่ผ่านมาXiaomi ได้เปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นตัวแรงอย่าง Xiaomi SU7 Ultra รถยนต์ไฟฟ้าเรือธงสมรรถนะสูงของค่ายที่มาพร้อมกับขุมพลังมากกว่า 1,500 แรงม้าทำลายสถิติรถยนต์ซีดาน4ประตูที่เร็วที่สุดในโลกบอกเลยว่าหลังทราบสเปคหลายคนอาจจะต้องอยากครอบครองรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้จาก Xiaomi อย่างแน่นอนสำหรับในเรื่องของดีไซน์นั้นตัวรถไม่ได้มีความแตกต่างจากรุ่น SU7 ที่เป็นรุ่นปกติเท่าไหร่นักมีเพียงการปรับปรุงและเสริมอุปกรณ์ภายนอกในบางจุดเพื่อเสริมสมรรถนะด้านการขับขี่ของรถที่ดียิ่งขึ้นทำให้ตัวรถนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยโดยมีความยาวตัวถังที่ 5,115 มิลลิเมตรกว้าง 1,970 มิลลิเมตรสูง 1,465 มิลลิเมตรส่วนฐานล้อนั้นยาวที่ 3,000 มิลลิเมตรจากภาพรวมตัวรถนั้นจะมีความยาวขึ้นและเตี้ยลงอีกเล็กน้อยในส่วนด้านหน้าของรถนั้นมาพร้อมกับกันชนหน้าทรงสปอร์ตเรซซิ่งด้านหลังมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแบบสแตติกขนาดใหญ่ 1,560 มิลลิเมตรพร้อมติดตั้งดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังแบบแอคทีฟเพื่อช่วยจัดการเรียงอากาศที่ผ่านใต้ท้องรถให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเมื่อทุกส่วนทำงานร่วมกันจะช่วยสร้างแรงกดให้กับรถได้ถึง285กิโลกรัมบวกกับยาง Pirelli P0 Road 5ซึ่งเป็นยางสมรรถนะสูงสำหรับรถสปอร์ตช่วยให้การเคลื่อนที่ของรถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนภายในของรถนั้นมาพร้อมกับเบาะที่เป็นสปอร์ตซีทวัสดุเป็นหนังผสมอะคันทาราตัวเบาะคู่หน้าถูกออกแบบให้สามารถรองรับการโยนตัวด้านข้างของผู้ขับขี่และผู้โดยสารต่อหน้าให้สามารถรักษาสภาวะการทรงตัวแม้ว่าจะเป็นการขับขี่ด้วยความเร็วสูงก็ตามมีการตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นวัสดุหลักเพื่อเสริมความแข็งแรงและลดน้ำหนักเช่นคอนโซลกลางกระจกมองหลังบันไดข้างประตูแห่งด้านหลังเบาะคู่หน้ารวมไปถึงหลังคาของรถขนาด 1.7 ตารางเมตรก็ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งช่วยลดน้ำหนักตัวรถไปได้ถึง12กิโลกรัมรวมแล้วมีการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมด17ตำแหน่งพวงมาลัยของรถนั้นถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกันห่มด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์อะคันทาราพร้อมกับเซ็นเตอร์มาร์กสีเหลืองช่วยให้การควบคุมพวงมาลัยแม่นยำมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงปุ่มบูสเตอร์สีแดงช่วยสร้างบรรยากาศการเป็นรถสปอร์ตเรซซิ่งที่พร้อมจะลงสนามตลอดเวลาส่วนในด้านคุมพลังขับเคลื่อนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ตัวรถเวอร์ชันจำหน่ายจริงใช้คุมพลังเดียวกันกับรุ่นที่เราได้เคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนก่อนโดยจะมาพร้อมกับคุมพลังแบบไตรมอเตอร์หรือว่ามอเตอร์3ตัวให้คุมพลังความแรงขั้นสุด2ตัวด้านหลังนั้นเป็นมอเตอร์แบบ V8S ที่ทางค่ายเรียกว่า Xiaomi Hyper Engineสามารถปั่นรอบได้สูงสุดถึง 27,200 รอบต่อนาทีให้พละกำลัง578แรงม้าแรงบิดสูงสุด635นิวตันเมตรต่อมอเตอร์1ตัวบวกกับมอเตอร์แบบ V6S ที่ใช้ในรุ่น Xiaomi SU7 รุ่นปัจจุบันจะให้พละกำลังรวมทั้งหมดที่ 1,548 แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 1,770 นิวตันเมตรอัตราเร่งของรถนั้นสามารถทะยานความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน 1.98 วินาที0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 5.86 วินาทีสามารถวิ่งควอเตอร์ไมล์ได้ในเวลา 9.23 วินาทีและท็อปสปีดซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดของรถนั้นทำได้มากกว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยพละกำลังอันมหาศาลทำให้ Xiaomi SU7 Ultra ก้าวขึ้นมาเป็นรถยนต์ซีดาน4ประตูที่เร็วที่สุดในโลกที่สนาม Nürburgring โดยทำเวลาต่อรอบที่6นาที46วิ874มิลลิวินาทีอย่างไรก็ตามเมื่อเราดูจากภาพวิดีโอของการทดสอบแล้วตัวรถถูกไล่เบาชนิดที่แทบไม่เหลืออุปกรณ์ภายในไว้มีการติดตั้งเฉพาะอุปกรณ์ที่จำเป็นเท่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเวอร์ชันผลิตจริงนั้นจะมีตัวเลขสมรรถนะที่แตกต่างไปจากรถทดสอบอย่างแน่นอนและเมื่อมาพร้อมกับขุมพลังม้าฝูงใหญ่ด้านระบบเบรกและช่วงล่างก็ต้องถูกจัดเต็มเช่นเดียวกัน
Xiaomi Speed Ultra 7รุ่น Ultra ได้รับการติดตั้งดิสเพลย์คาร์บอนเซรามิกขนาดใหญ่ที่สุดในรถสปอร์ตในปัจจุบันโดยมาพร้อมกับขนาด 430x40mm สำหรับล้อคู่หน้าและ 410x32mm สำหรับล้อคู่หลังตัวดิสเพลย์คาร์บอนเซรามิกนั้นสามารถทนความร้อนได้สูงถึง 1,300 องศาเซลเซียสโดยทนความร้อนได้เป็น2เท่าเมื่อเทียบกับดิสเพลย์ทั่วไปที่สำคัญสามารถลดน้ำหนักลงไปได้ถึง57กิโลกรัมด้วยคาลิเปอร์เบรกจาก Akebono 6พอร์ตที่ล้อหน้าและ4พอร์ตที่ล้อด้านหลังพร้อมกับระบบหน่วงของมอเตอร์ขับเคลื่อนสามารถหยุดรถจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงจุดหยุดนิ่งในระยะ 30.8 เมตรซึ่งสั้นกว่าในรุ่น SU7 ปกติที่ทำได้ที่ 33.3 เมตรรวมไปถึงการทดสอบการหยุดรถจากความเร็วที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงจุดหยุดนิ่งติดต่อกัน10ครั้งระบบเบรกของรถยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในส่วนของช่วงล่างของ SU7 Ultra นั้นมาพร้อมกับช็อคอัพระดับ Racing Performance จากแบรนด์เยอรมันอย่าง Bilstein Evo T1 ที่สามารถปรับแต่ง Bump and Rebound ได้10ระดับบวกกับระบบ Traction ที่ทำหน้าที่ควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ทั้ง3ตัวโดยระบบสามารถปรับแรงบิดของมอเตอร์ได้500ครั้งใน1วินาทีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการเข้าโค้งการเร่งรวมไปถึงการเบรกเทียบเท่ากับรถแข่งในสนามมืออาชีพสำหรับอินเทอร์เฟซภายในคอกพิทของ Xiaomi SU7 Ultra นั้นถูกออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับ Race Track Master ที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดของรถเมื่อลงสนามแข่งรวมไปถึงผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์สถานะของรถยนต์การปรับโหมดการขับขี่เป็นต้นนอกจากนั้นยังสามารถเซตเวลาต่อรอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขับขี่ในแต่ละรอบได้และเมื่อแข่งขันเสร็จเราก็สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังออกมาวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงสุดแรงจีสูงสุดมุมของพวงไหล่ระยะและแรงเบรกผู้ขับขี่สามารถส่งออกและแชร์วิดีโอการแข่งขันของตัวเองได้โดยการคลิกเพียงครั้งเดียวปัจจุบัน Xiaomi ได้จับมือกับพันธมิตรกับสนามแข่งระดับมืออาชีพมากกว่า20แห่งทั่วประเทศจีนโดยได้เพิ่มแผนที่สนามแข่งและอันดับลงในแอปพลิเคชันนี้และจะมีการอัปเดตสนามแข่งระดับโลกลงไปอีกในอนาคตและเมื่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อีกหนึ่งจุดที่โดดเด่นของรถก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ต้องทำหน้าที่จ่ายไฟให้เพียงพอเมื่อมีการกระทืบคันเร่งตัวแบตเตอรี่ที่ถูกใช้ใน Xiaomi SU7 Ultra นั้นเป็นแบตเตอรี่ Kirin 2.0 ของ CATL ที่มีความจุ 93.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นสามารถจ่ายไฟได้ทันทีที่ 1,330 กิโลวัตต์ในสภาวะการทำงานปกติและเมื่อแบตเตอรี่มีความจุต่ำกว่า 20% ก็ยังคงสามารถจ่ายพลังงานได้สูงถึง800กิโลวัตต์ในส่วนของการชาร์จไฟนั้นชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวสามารถรองรับการชาร์จไฟได้ในระดับ 5.24 ซึ่งให้ความเร็วในการชาร์จไฟมากกว่า5เท่าเมื่อเทียบกับความจุแบตเตอรี่ดังนั้นตัวเลขการชาร์จไฟของรถก็จะอยู่ที่ราวๆ490กิโลวัตต์ซึ่งถ้าตามทฤษฎี Xiaomi SU7 Ultra จะสามารถชาร์จไฟจาก 10-80% โดยใช้เวลาประมาณ11นาทีเท่านั้นสำหรับการทำตลาดนั้น Xiaomi SU7 Ultra ถูกเปิดราคาขายล่วงหน้าที่ประเทศจีนแล้วในราคา 814,900 หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,800,000 บาทโดยการเปิดขายอย่างเป็นทางการพร้อมกับการส่งมอบนั้นจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมปี2025และด้วยการนำเสนอสุดเร้าใจทำให้ยอดสั่งจองของ Xiaomi SU7 Ultra นั้นมีจำนวนมากถึง 3,680 คันหลังจากที่งานเปิดตัวผ่านไปเพียง10นาทีอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมียอดสั่งจองเข้ามาจำนวนมากแต่คาดว่ารุ่น SU7 Ultra นั้นจะสามารถส่งมอบได้เพียงประมาณ 4,000 คันเท่านั้นในปี2025ส่วนรุ่นที่เปิดขายมาก่อนหน้านี้อย่าง Xiaomi SU7 นั้นเลยจุนซึ่งเป็น CEO ของ Xiaomi กล่าวว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางค่ายได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวไปแล้ว 20,000 คันในเดือนเดียวรวมทั้งปีคาดว่าจะครบ 100,000 คันในเดือนพฤศจิกายนนี้และได้ปรับเป้าหมายเป็น 120,000 คันภายในสิ้นปีนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดตัวทีก็มีว้าวกันทุกครั้งครับสำหรับ Xiaomi EV ด้วยสมรรถนะของรถราคาที่จูงใจมากกว่าคู่แข่งเราเชื่อว่า Xiaomi SU7 Ultra ก็น่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้ากระเป๋าหนักไม่แพ้รุ่นธรรมดาอย่างแน่นอนเพื่อนๆล่ะครับหลังจากที่ได้เห็นราคาและทราบถึงสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้แล้วมีใครอยากเป็นเจ้าของ EV รุ่นนี้บ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ